ขยับมาดูเรื่องราวข่าวดีของชานรงค์พรมสีแก้วนะคะตัวรุกของทีมชลบุรี FC นะคะเนื่องจากว่าจะถูกส่งไปทดสอบฝีเท้านะคะกับทีมกัมบะโอซาก้าในศึกเจลีกที่ญี่ปุ่นค่ะมีสื่อออกมารายงานนะคะว่าชานรงค์พรมสีแก้วค่ะในวัย23ปีนะคะตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะแล้วก็เพิ่งจะพาทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคว้าแชมป์ฟุตบอลช้างยูแชมเปี้ยนชิพคัพปี2ก็เอาชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะคะแล้วก็ทัพนักเตะมรัตนบัณฑิตก็จะได้รับสิทธิพิเศษไปฝึกซ้อมที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะชานรงค์มีถึงอีกข่าวดีเป็นข่าวดี2ต่อนะคะเริ่มจากการได้ไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์นะคะจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลช้างยูแชมเปี้ยนคัพปี2ข่าวล่าสุดก็คือสโมสรชลบุรี FC ต้นสังกัดค่ะจะส่งชานรงค์เดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าทีมในศึกเจลีกญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรของชลบุรี FC ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยตามรายงานข่าวก็ระบุนะคะว่าชานรงค์ค่ะจะได้เวลาในการพิสูจน์ฝีมือประมาณ 7-10 วันด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่าในช่วงเวลา 7-10 วันที่ว่ามานี้ถ้าเกิดว่าผลงานเข้าตาก็มีโอกาสที่จะถูกดึงตัวไปร่วมทีมกับกัมบะโอซาก้าเช่นเดียวกันนะคะโดยชานรงค์ค่ะก็ออกมาเปิดเผยกับสื่ออย่างเพจฟุตบอลไทยบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้ดูศึกฟุตบอลเจลีกอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าชานตามเชียร์พี่บุ๊กเอกนิปัญญาแล้วก็พี่เช็คสุภโชคสารชาติส่วนสไตล์การเล่นของทีมที่เหมาะกับตัวเองก็คิดว่าอยากจะไปอยู่กับทีมที่ต้องการเราแบบจริงๆจังๆหลักๆอยากจะเล่นต่อเนื่องแล้วก็พร้อมเปิดกว้างในการย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แต่ถ้าให้เลือกก็อยากจะอยู่กับกัมบะโอซาก้านะคะเพราะว่าเป็นพันธมิตรของสโมสรชลบุรีรวมถึงสไตล์ฟุตบอลของกัมบะโอซาก้าเองก็น่าจะเหมาะสมด้วยเน้นเล่นระบบเล่นบอลตามพื้นก็ตามแบบฉบับที่โค้ชเฮงวิทยาลาหกุลสอนที่ชลบุรีอะคาเดมีด้วยนะคะโดยผลงานของชานรงค์พรมสีแก้วกับชลบุรี FC ในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะลงเล่นทุกรายการ34นัดยิงไป7ประตูกับ11แอสซิสต์ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะของชานรงค์เองที่จะได้ไปหาประสบการณ์และก็ไปโชว์ฝีเท้านะคะกับทั้งที่กัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์ซิตี้ด้วยก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นโอกาสอันดีแล้วก็หวังว่าจะมีรายชื่อของนักเตะชาวไทยไปค้าแข้งที่เจลีกเพิ่มอีกสักคน2คนคือชานรงค์เนี่ยเคยไปเล่นที่ลีกสเปนมาแล้วในดิวิชั่น4แล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดอยู่กับชลบุรีแต่ว่าชลบุรีเนี่ยตกชั้นชลบุรีก็เลยบอกว่าชานรงค์เนี่ยดีเกินจะเล่นไทยลีก2ก็เลยเล็งว่าถ้าอยากจะพาชานรงค์เนี่ยไปเล่นต่างประเทศอย่างน้อยก็สักปีนึงให้รอให้ชลบุรีกลับขึ้นมาสู่ไทยลีก1ให้ได้ค่ะซึ่งก็ล่าสุดก็มีการไปทดสอบฝีเท้ากับกัมบะแล้วก็นอกจากชานรงค์เนี่ยจริงๆก็มีอีกคนนึงคือยศกรบุรพายศกรบุรพานี่ก็ดีกรีทีมชาติไทยแล้วก็ทำผลงานกับทีมชาติไทยชุดเล็กได้อย่างยอดเยี่ยมก็ถือว่าต้องชื่นชมทางชลบุรีที่คือถ้ามีชานรงค์กับยศกรอยู่ในทีมชลบุรีเพื่อช่วยใหขึ้นชั้นไทยลีก2เนี่ยอันนี้สบายมากเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่าชลบุรีก็เลือกที่จะให้นักเตะเนี่ยไปหาโอกาสเล่นในระดับสูงก็คืออยากให้เล่นในระดับสูงเลยคือถ้าไปต่างประเทศไม่ได้เนี่ยก็จะปล่อยยืมให้ทีมในไทยลีกใช้งานก็คือถือว่าเป็นการทำเพื่อนักเตะจริงๆให้นักเตะเนี่ยอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องคือนักเตะก็อยู่ในวัยกำลังโตด้วยถ้าเกิดว่าด้วยความที่ชลบุรีตกชั้นวิธีการเล่นความเข้มข้นของลีกรองเนี่ยก็ไม่ได้เข้มข้นเท่าลีกอันดับหนึ่งของบ้านเรานะคะก็ไม่อยากจะให้นักเตะหยุดพัฒนาครับสุดยอดแผนแรกก็คือไปทดสอบฝีเท้าก่อนถ้าผ่านนะฮะถ้าผ่านก็จะไปเล่นที่ต่างประเทศแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็จะทางเลือกที่2ก็คือให้ทีมในไทยลีกเนี่ยยืมตัวขึ้นมาเล่นก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็รวมถึง2คนนี้ก็เป็นแกนหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตเลยทั้งชานรงค์แล้วก็ยศกรบุรพาของชลบุรีนะครับ